จะเป็นมะเร็งมีหลังจากที่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งมันเป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดสิ่งที่เห็นมันก็คือภาพในอดีตที่เราทำไว้คุณนี่แต่จากไปในวันเกิดของตัวเองเราเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่โชคดีนะคนถามบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เราอย่างจะไปแนะนำเรื่องให้เขาทำยังไงกับความใกล้จะตายเลยบอกโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้มองความระยะเวลาเป็นสิ่งที่ให้เขากังวลนะคะเพราะว่าจอยจะพูดเสมอว่าในโลกใบนี้มันมีหลายอย่างซึ่งเราก็เคยรู้ว่าสิ่งที่ว่าใช่อ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีเนี่ยคนไข้ที่หมอบอกว่าคุณจะตายใน6เดือนเราก็จะเจออยู่10ปี20ปีก็มีหรือวันบางคนหมอบอกว่าอยู่ได้2ปีปรากฏยังไม่ทันถึง6เดือนจากไปก็มีมันมีอะไรอะความไม่แน่นอนเยอะจอยจะบอกคนไข้เสมอว่าโอเคถ้าคุณหมอบอกเวลาเท่าไหร่เราบอกว่าให้เอาเวลานั้นเป็นในใจลึกๆว่าอ่ะถ้าฉันมีเวลาอยู่เท่านี้ฉันจะทำอะไรกับชีวิตฉันแต่เพราะที่จริงๆก็คือคุณเป็นคนพิเศษเสมอจนจะทำให้เขารู้ว่ากุศลที่เขาสร้างมามันจะต้องพาให้เขาไปในจุดที่ดีที่สุดเขาจะต้องผ่านไอ้วิกฤตที่เขาคิดว่า3เดือนเนี่ยเพราะเขามีสิ่งนี้ในตัวเองเขามีความดีที่เขาตั้งใจสร้างมางั้นวางตรงเรื่องของเวลาออกไปถามว่าเราจะสิ่งที่เขาทุกข์อยู่ในใจคือความกังวลของเขาคืออะไรก็มาคุยอย่างเบื้องต้นเนี่ยจะทำให้เขาเห็นกายกับจิตคนละตัวอย่างที่พบแล้วก็หลังจากนั้นจอก็จะสอนเขาวิธีทำให้จิตมีความสุขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนก็หนีไม่พ้นของเรื่องของการให้นะคะเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาซึ่งพอเราอธิบายให้เห็นอานิสงส์ว่าทำไมจิตที่มันบริสุทธิ์ที่มันไม่คิดบวกคิดลบที่มันเขาเรียกมันใสบริสุทธิ์คือการที่อยู่กับลมหายใจโดยที่ไม่มีเรื่องราวเนี่ยมันทำได้ยากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันถึงมีอานิสงส์แห่งบุญเยอะมากมันมีที่จะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กับอดีตจิตเราจะมีกำลังเพราะเราไม่มีเรื่องอื่นที่มาทำให้เรา เรียกว่าเป้าหมายเรามากมายเหมือนอย่างที่บอกเลยว่าเอาแค่ธรรมดาเถอะคุณไม่มีสมาธิในการทำอะไรสักอย่างถามว่างานมันสำเร็จด้วยดีไหมไม่หรอกคนไม่มีสมาธิทำแต่ในขณะที่คนที่มีสมาธิเราจะรู้ว่าสิ่งการงานใดที่มีงานมันก็ผลงานมันก็จะชัดเจนก็เหมือนกันที่เราจะพูดถึงกำลังจิตที่อยู่กับถ้าเราไม่วอกแวกไม่คิดอดีตไม่กลัวไม่กังวลจิตมันจะมีกำลังร่างกายมันก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยพลังที่เราฝึกของเรามาด้วยการ อยู่กับปัจจุบันอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องการภาวนานะคะส่วนใหญ่สภาวะของคนป่วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความวุ่นวายใจต่อเหตุการณ์ปัจจุบันซะเยอะนะจะทำยังไงคนป่วยก็จะวุ่นวายกับความเจ็บตัวแม้กระทั่งญาติแต่เราเนี่ยจอยหน้าที่จอยส่วนใหญ่คือคุยกับเขาว่าหากเวลานั้นมันจริงพวกคุณควรจะเตรียมตัวยังไงก็คือจะแนะนำเขาว่าเขาในฐานะที่คนนี้คุณบอกคุณรักมากงั้นจอยก็จะแนะนำเขามันมีอยู่หลายเคสเหมือนกันที่คือเรื่องหนึ่งที่จอยมองว่าญาติพี่น้องละเลยก็คือคนไข้เมื่อใกล้ระยะของเริ่มสติสัมปชัญญะน้อยลงหรือสื่อสารยากขึ้นแล้วก็ติดเตียงเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคือมักกำลังเรียกว่ามันมีพลังน้อยลงไปเรื่อยๆนะสำหรับคนป่วยระยะสุดท้ายและสุดท้ายเราก็จะขอคุยกับญาติๆว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนทำก็คือถ้าเรารักเขาอันแรกก็คือเราต้องไม่คนไข้ทุกคนที่จะไม่อยากให้ใครมายืนร้องไห้หรือมาร้องไห้อยู่ใกล้ๆเขาจะเป็นทุกข์มันเหมือนกับว่าเอ๊ะฉันผิดหรือเนี่ยที่ฉันทำให้เขามาร้องไห้งั้นก่อนที่เราจะปล่อยให้ใครเข้าไปเยี่ยมคนไข้นะคะควรจะคุยกับเขาว่าไม่ต้องร้องไห้ถ้าอยากให้กำลังใจก็ไปด้วยรอยยิ้ม
ไปด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะสัมผัสมือก็ได้ให้กำลังใจสัมผัสมือแล้วก็บอกว่าให้เขานึกถึงคือเขาเนี่ยเราต้องรู้ความดีของเขาอะเธอเป็นคนดีนะสิ่งที่เธอทำฉันไม่เคยลืมความดีที่เธอให้กับฉันความดีที่เธอมีต่อผู้คนทุกคนไม่มีใครไม่มีใครนึกถึงไม่มีใครไม่นึกถึงคือเป้าหมายอย่างที่เจบอกทำยังไงให้ผู้ป่วย positive thinking คิดถึงตัวเองในแง่ดีเชื่อมั่นในกรรมดีที่เขาเคยทำมาและถ้ากรรมดีนั้นที่เขาเคยทำมาสัมผัสจริงจากคนทุกคนที่รอบข้างมันจะทำให้เขามั่นใจว่าโอ้ฉันทำดีเขายังจำได้เลยนะเขายังนึกได้เลยว่ายังเจอบอกจะไม่เคยไม่เคยลืมรอยยิ้มของป้าคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่จิตใจดีมากอ่ะคือไม่ว่าอะไรจะบอกจอยรู้ว่าการที่ป้ายิ้มให้จอยทุกครั้งอ่ะคือมันคือมิตรภาพที่จอยไม่มีวันลืมเพราะจอยรู้ว่าป้าเมตตาต่อผู้คนขนาดป้าป่วยเจ็บปวดแค่ไหนป้าเจอจอยป้ายังมากับรอยยิ้มตลอดคือเห็นไหมว่าบางทีมันนิดหน่อยแต่มันก็พยุงอารมณ์คนได้นะขอให้เป็นบวกคือคิดบอกว่าคนไข้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยประสาทหูเนี่ยนะคะจะเป็นประสาทสุดท้ายที่ดับนั้นเราก็จะเตือนญาติพี่น้องว่าหนึ่งอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้านะคะต่อรอบๆเตียงคนไข้จะมีอะไรที่จะคุยออกไปคุยกันข้างนอกตกลงกันว่ายังไงแต่อย่าทำไอ้เรื่องขัดแย้งให้เขาสับสนวุ่นวายใจนะคะอย่ามาทะเลาะกันนะคะในทุกประเด็นให้เขาใช้เวลาตรงนั้นอยู่กับความอยู่กับตัวเองความสุขความสงบบ่อยครั้งที่คือเคยพูดเสมอเรื่องขีดสุดท้ายนะคะให้เขาอยู่กับดีที่สุดจริงๆแล้วถ้าเคยฝึกเรื่องลมหายใจเนี่ยคนไข้จะขอเวลาส่วนตัวเลยแบบเราต้องบอกว่าเขาไม่รับแขกแล้วหรือไงก็ให้เขาอยู่กับอารมณ์นั้นให้เขาตั้งจิตให้นิ่งอย่าทำให้เขาอย่าใส่คำถามคือจะพูดถึงคนไข้อย่าถามเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนไม่ต้องกล่าวในคนไข้สุดท้ายละถ้าจะให้กำลังใจคือให้กำลังใจอย่าไป question ให้เขาพยายามอยากจะตอบแล้วเขาตอบไม่ได้เพราะเขาไม่มีกำลังนะคะงั้นเราเป็นญาติเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลกับผู้เยี่ยมนะคะว่าให้สัมผัสมือให้รอยยิ้มให้พูด positive ให้เขาฟังแล้วก็บ่อยครั้งที่คนไข้สุดท้ายก็คือเราจะบอกใช้เสียงธรรมะเสียงเทปเสียงพระสวดมนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าโดยวิถีพุทธเนี่ยคนไข้จะรู้ว่าอ๋อคือเขาจะนึกถึงวันที่เขาได้กราบพระได้ไปทำบุญเสียงนี้เป็นเสียงที่เขาถ้าเขาเป็นคนสวดมนต์ตลอดมันก็ยิ่งจะทำให้เขาจิตเขานิ่งอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ นั่นก็ถือว่าเป็นสภาวะที่ดีสำหรับคนระยะสุดท้ายได้อยู่กับพระธรรมอยู่กับใกล้ชิดพระพุทธเจ้านั้นเราถือว่าจิตเขาจะไปดีก็คือหลีกเลี่ยงจากอะไรที่มันทำให้เขาสะเทือนใจอะไรที่เป็นลบหรือความกังวลทั้งปวงนะคะแต่ไอ้เรื่องของความกังวลทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งที่จะพูดกับญาติคนไข้เสมอว่าในสิ่งที่ผู้ป่วยขอร้องอย่างเช่นผู้ป่วยอยากพบคนนั้นอยากเจอคนนี้อยากทำอะไรที่เขารู้สึกในใจเขาว่าเขามีความเกี่ยวข้องอย่างบางครั้งการอยากเจอคนเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งอยากขออโหสิกรรมในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกผิดหรือบางทีเขาอยากเจอเขาอยากได้ยินคำขอโทษจากคนคนนี้ซึ่งทำร้ายเขามาตลอดชีวิตเขาอยากจะปล่อยไอ้ความโกรธเกลียดที่อยู่ในใจถ้าเราเป็นไปได้นะคะทำได้ก็ทำให้คนไข้ได้รู้สึกคืออย่างที่บอกไงเป้าหมายเลยให้คนไข้เขารู้สึกปล่อยวางได้ทุกเรื่องจากสิ่งที่มันผูกพันเขาอยู่ในตัวบางครั้งเนี่ยจะมีคนถามบอกแล้วถ้าเกิดให้เขามารับปากแล้วคนนั้นเขาทำได้บอกว่าพี่เคยเจอเคสซึ่งป้าทองซึ่งเป็นทำงานร้านอาหารเนี่ยท่านก็หาเช้ากินข้าวเหมือนว่ามีลูกคนหนึ่งเป็นทำงานและทำงานธนาคารหรืออย่างเงี้ยแล้วไปเข้านอนป่วยจอยก็ถามป้าทองมีอะไรที่ฟองกังวลไหมเป็นห่วงไหมแต่เขาเงียบไปป้าก็บอกป้ามี3อย่างคุณจอยป้าห่วงลูกกลัวมันอยู่คนเดียวมันชีวิตมันจะไม่เป็นไม่ไปดีอยากให้มันได้ดีอยากให้มันมีชีวิตมีครอบครัวที่ดีแล้วก็
ห่วงหมาก็มีหมาอยู่ตัวนึงเขาบอกเนี่ยป้าตายไปแล้วใครจะเลี้ยงมันเนี่ยแล้วเขาห่วงหนี้ป้ามีหนี้อยู่ 50,000 ป้าทองมีหนี้อยู่ 50,000 เราก็นั่งคิดนะคิดเขาบอกโอเคจ้าเขาบอกป้าทองป้าทองเชื่อไหมว่านี่ก็คุยกับเลือดบี้เนี่ยเขานะบอกป้าทองไหมแค่จอยเชื่อว่าเจ้าหนี้ของป้าทองเนี่ยถ้าเขารู้ว่าป้าหนี้ขนาดป้าทองกำลังจะจากไปเนี่ยป้าทองยังไม่ลืมหนี้เขาเลยเนี่ยเขาคงจะจอยเชื่อว่าเขาคงยกให้ป้าแหละคือเขารู้อยู่แล้วว่าจอยเชื่อว่าก่อนที่เขาจะให้ป้ายืมเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าป้าป่วยแบบเนี้ยโอกาสเขาจะได้เงินคืนนะคงไม่ได้โอกาสจะได้มาง่ายๆงั้นจอยเชื่อว่าเขาไม่ได้ผูกใจกับป้าหรอกว่าถ้าป้าหาเงินนี้มาคืนเขาไม่ได้แล้วเขาจะโกรธป้าหรือสาบแช่งป้าจอยเชื่อว่าเขากับปิติอินดีว่าโถขนาดป้าป่วยขนาดนี้ป้ายังไม่ลืมหนี้เลยงั้นวางเถอะวางความกังวลนี้เถอะป้าแกก็ยิ้มหมาส่วนหมาป้าเดี๋ยวจอยจะไปจัดการคุยกับเอกจอยเชื่อว่าเอกเขารักป้างั้นหมาป้าเนี่ยยังไงเขาต้องดูแลแล้วสุดท้ายจอยก็ได้มีคุยกับลูกชายเขาก็เลยคุยกับเขาว่าเอกแม่เนี่ยหนูรักแม่แค่ไหนเขาบอกผมมีแม่อยู่คนเดียวผมลูกคนเดียวก็อยู่กับแม่พ่อกับแม่เลิกกันแล้วก็ผมไม่เคยเจอพ่อแล้วก็บอกว่ารับปากกับแม่เขานะว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติทำอะไรให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าถามป้าตอนนี้ป้าอยากให้หนูลางานให้มากที่สุดถ้ามันไม่ได้ป้าอยากให้หนูลาออกเลยอยู่กับเขาอยู่อีกไม่นานเพราะป้าจะบอกหนูได้เลยว่าเวลาเนี้ยมันจะเป็นเวลาที่มีค่ากับหนูมากในอนาคตเพราะวันหนึ่งถ้าหนูเลือกที่จะไปทำงานแล้วแม่เสียชีวิตมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกหนูเลยว่าทุกครั้งที่หนูเจอทุกหนูก็จะบอกว่าเพราะฉันทำไม่ดีคือฉันทิ้งให้แม่ตายคนเดียวแต่ถ้าหนูอยู่กับแม่จนตายวันหนึ่งที่หนูเจอทุกป้าจอยเชื่อว่าหนูจะรู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกหนูว่ากรรมดีที่หนูสร้างไว้จะต้องทำให้หนูผ่านพ้นจากทุกทั้งปวงไปได้มันต่างกันมากนะงั้นถ้าถามป้าบอกอยากให้หนูเอาเวลาอยู่กับแม่เพราะว่าวันนี้มันจะมีค่ากับหนูในอนาคตเขาก็ตัดสินใจลาออกนะคะแล้วก็มาอยู่กับป้าทองดูแลป้าทองจนท่านเสียชีวิตไม่ถึง2อาทิตย์ท่านเสียชีวิตแล้วก็จะบอกว่าก็คุยกับเขานะคะบอกว่าป้าเชื่อว่าในอนาคตหนูจะหางานด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่หนูได้ตั้งใจดูแลพ่อแม่จะไม่ทำให้หนูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปไหนก็มีแต่คนเมตตาหนูงั้นอย่ากังวลว่าหนูจะไม่มีงานอีกป้าเชื่อหนูหางานเมื่อไหร่หนูก็หางานได้เขาก็เชื่อนะคะเขาก็ออกมาดูแลแม่แล้วก็เคสนี้ก็เป็นเคสซึ่งก็ดีใจที่ป้าทองก็มีคนดูแลแกก็ปล่อยเอกก็ไปรับปากกับแม่ที่เตียงว่าผมจะทำดีที่สุดผมจะดูแลผมจะดูแลชีวิตให้ดีที่สุดแล้วก็ป้าแม่ไม่ต้องห่วงหมาเดี๋ยวผมจะเลี้ยงอย่างดีอย่างที่แม่เลี้ยงโอเคท่านก็ปล่อยวางคืออันนึงที่จอยจะพูดกับญาติๆเสมอว่าถ้าเรารักเขามากทำให้เขามีความสุขปลดทุกข์ที่เขาอยู่ในใจให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วสิ่งนั้นนะมันจะเป็นความทรงจำที่ดีของคุณไปชั่วชีวิตเพราะจอยจะบอกว่าเขาตายด้วยบุญกรรมแต่คุณอยู่กับความทรงจำนั้นคุณจะจำความทรงจำนั้นแบบไหนทำไมฉันถึงไม่ทำในสิ่งที่ฉันควรทำกับคนที่ฉันบอกว่าฉันรักนะคะงั้นจะจริงๆเนี่ยคนป่วยยังไม่ได้มีก็ยังไม่ห่วงคนป่วยเท่ากับญาติญาติเนี่ยควรจะได้ตระหนักถึงชีวิตของตัวเองวันที่ยังไม่ป่วยอ่ะเราจะไม่ค่อยคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆณปัจจุบันอย่าลืมอดีตมันเป็นความทรงจำเรากำลังสร้างความทรงจำของเรากับคนที่เรารักกับชีวิตของเราเราจะเก็บความทรงจำในเรื่องราวต่างๆยังไงให้มันมีพลังกับตัวเองนะคะให้เป็นพลังบวกด้วยนะไม่ใช่พลังลบก็คือนั่นคือเหตุผลที่จอยมองในเรื่องของคนป่วยระยะสุดท้ายกับคนที่อยู่ใกล้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าก็บอกว่าหลายคนเนี่ยนิ่งเพราะไม่เคยคิดว่าเรามีมันมีความสัมพันธ์กับเราขนาดนั้นทำไมจอยถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพราะบ่อยครั้งที่จอยจะเจอใครต่อใครมักจะเหมือนกับเรายังมีคุณพ่อคุณแม่จอยดูแลพ่อแม่ให้ดีนะอย่าเป็นอย่างฉันเราจะได้ยินคนหลายๆคนจะ
ด้วยความเขารักอย่าเป็นอย่างฉันเห็นไหมสิ่งที่ผ่านมาของเขาเนี่ยมันปลดไม่ออกแต่ทั้งนั้นคือเขาบอกดูสิฉันมัวแต่ทำงานปล่อยให้แม่อยู่โดยที่ไม่ได้ดูแลฉันมัวแต่ทำบางอย่างซึ่งพอมันมาเทียบกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีค่าที่ณปัจจุบันมันสามารถทำให้มาทดแทนในสิ่งที่เราเลือกได้เลย